เห็นเซตติ้งแบบนี้นะคะเดาออกไหมว่าคลิปนี้นุ้งนิจะมาทำอะไรคลิปนี้นุ้งนิจะมาทำความสะอาด iPad แล้วก็อุปกรณ์เสริมของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นพวก Apple Pencil Magic Keyboard แล้วก็ Smart Folio นะคะมาดูวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้มี Before After ให้ดูด้วยก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคลิปนี้จะพามาทำความสะอาด iPad นะคะซึ่งก็ที่วางตรงนี้นะคะก็เป็น iPad ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นที่10นะคะ iPad Air รุ่นที่5 iPad Mini รุ่นที่6 iPad Pro 11นิ้วแล้วก็ iPad Pro 12.9 นิ้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเลือกมาสักรุ่นหนึ่งมาทำความสะอาดให้ดูแล้วก็จะเลือกอุปกรณ์เสริมที่มองว่ามีความสกปรกเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูว่าชิ้นไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปมี Before After ให้ดูด้วยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้โชคดีที่จะได้รับการทำความสะอาดจากนุ้งนิจก่อนนะคะก็คืออันนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นผู้โชคดีที่สมบุกสมบันที่สุดนะคะเห็นรอยนิ้วมือไหมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูหลังตัวเครื่องนะคะนี่สภาพประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมี Smart Folio นะคะอันนี้เป็นของ iPad Air รุ่นที่5จะเห็นว่ามันจะมีพวกรอยเปื้อนๆอยู่นะคะอันนี้สาวๆใช้กันก็อาจจะมีพวกเครื่องสำอางติดอยู่ส่วนอันนี้นะคะหนักสุดเลยเป็น Magic Keyboard แต่ว่าเป็นสีขาวการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เวลาที่เกิดรอยเนี่ยมันเห็นได้ยากมากแล้วก็สุดท้ายเป็น Apple Pencil รุ่นที่2ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด iPad นะคะก็อุปกรณ์ทั่วไปหาได้ตามบ้านเลย1ก็คือผ้านะคะผ้าสำหรับการเช็ดจะต้องเป็นผ้าที่ไม่เป็นขุยหรือว่าเป็นขนผ้าขนหนูไม่ได้นะคะได้เฉพาะผ้านุ่มเท่านั้นที่ไม่เป็นขนค่ะถัดมาก็คือสเปรย์ทำความสะอาดหน้าจอนะคะแล้วก็มีสเตย์คลีนนะคะอันนี้ต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะคะถ้ามีก็จะดีก็คือแปรงสำหรับปัดฝุ่นแล้วก็คอตตอนบัดค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเครื่อง iPad กันก่อนดีกว่านะคะถ้าเป็นตามคำแนะนำของ Apple เนี่ยเขาแนะนำว่าให้เราใช้เฉพาะผ้าในการเช็ดเท่านั้นเป็นผ้าหมาดๆได้นะคะต้องชุบน้ำหมาดๆแล้วก็บิดออกให้มันหมาดกำลังดีไม่ต้องเอาจนชุ่มนะคะอันนี้ก็ผ่านการชุบน้ำมาแล้วระดับหนึ่งนะคะสำหรับการทำความสะอาดตัวเครื่องนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้จะเช็ดที่ตัวเครื่องด้านหลังก่อนละกันเราก็สามารถใช้ผ้าเช็ดไปได้เลยนะคะตรงพื้นผิวตรงนี้นะคะเราสามารถออกแรงได้นะที่เป็นพื้นผิวหลังเครื่องเนี่ยบางรอยนะคะที่เป็นคราบเหนียวเยอะๆเนี่ยเราใช้เฉพาะผ้าแห้งมาเช็ดไม่ออกนะผ้าจะต้องมีความหมาดนิดนึงมาถึงจะแบบล้างรอยพวกนั้นออกไปนะคะตรงเลนส์เนี่ยเราสามารถใช้ผ้าแห้งเช็ดได้นะคะการเช็ดตรงเลนส์นี่ก็เบามือนิดนึงเนาะเราไปต่อกันที่หน้าจอดีกว่าหน้าจออันนี้นะคะ iPad เครื่องเนี่ยเขาติดฟิล์มมาเราสามารถใช้ผ้าหมาดๆเช็ดได้ผ้าแห้งก็ได้หรือว่าจะใช้พวกสเปรย์ทำความสะอาดมาช่วยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วหน้าจอของ iPad เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ติดฟิล์มเนี่ย Apple เขาได้เคลือบสารกันรอยนิ้วมือมานะคะถ้าเกิดว่าเราเอาผ้าที่มันหยาบๆมาเช็ดอะไอสารกันรอยนิ้วมือมันก็จะเสื่อมง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นการติดฟิล์มเนี่ยก็เป็นการรักษาหน้าจอไปอีกแบบนึงค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ผ้าเฉยๆเช็ดก่อนนะคะโดยที่ไม่ใช้สเปรย์อันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นผ้าเช็ดรอยของ Apple ที่เขาเคลมว่าสามารถเช็ดรอยบนหน้าจอได้ดีอ่ะเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันเลยเดี๋ยวจะเช็ดแค่ครึ่งจอตรงนี้ก่อนนะคะที่หน้าจอนะคะเราสามารถใช้ผ้าแห้งเช็ดได้นะสำหรับคราบมันคราบรอยนิ้วมือบนหน้าจอนะคะสามารถออกแรงได้เลยแต่ว่าเอาแบบพอดีเอาแบบให้มันออกอ่ะแค่นี้เองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของผ้าเช็ดรอย Apple นะคะราคาหลักร้อยค่ะร้อยแบบปลายๆหน่อยแล้วทีนี้เราจะมาใช้สเปรย์ฉีดหน้าจอดูวิธีการก็คือไม่ควรฉีดไปที่หน้าจอโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าเราฉีดไปที่หน้าจอโดยตรงเนี่ยมันอาจจะไปเข้าตรงช่องกล้องช่องไมค์พอร์ตต่างๆนะคะก็แนะนำให้ฉีดที่ผ้ามากกว่าเราก็ฉีดไปประมาณนี้นะคะแบบให้มันพอมีน้ำยาอยู่ไม่ต้องฉีดเยอะแล้วเราก็เช็ดไปที่หน้าจอได้เลยพอใช้น้ำยาในการเช็ดจอมาช่วยก็จะเห็นว่าพวกคราบมันจะออกได้ง่ายขึ้นนะคะพอเช็ดเสร็จแล้วนะคะก็เห็นว่าเหมือนเราได้ iPad เครื่องใหม่เลยอะจริงๆหน้าจอนี่เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะพอเช็ดไปมันก็ดูสะอาดดูน่าใช้งานมากขึ้นค่ะส่วนตัวเครื่องรอบๆนะคะก็ใช้ผ้าเช็ดได้ปกติเลยตรงไหนมีรอยก็ให้ออกแรงนิดนึงนะคะที่มีรอยเปื้อนนะ
พอเราเช็ดขอบรอบๆตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะมันอาจจะมีฝุ่นหลงเหลืออยู่ตรงพอร์ตนะคะก็สามารถใช้แปรงปัดฝุ่นออกได้ก็แนะนำให้ถือคว่ำลงแบบนี้เพื่อที่ฝุ่นมันจะได้หลุดลงมาจากพอร์ตนะคะสำหรับตรงส่วนกล้องหน้านะคะถ้าเราติดฟิล์มมันจะมีการเว้นขอบฟิล์มนิดนึงมันอาจจะมีพวกคราบฝุ่นนะคะติดตามระหว่างขอบฟิล์มตรงที่เว้าๆตรงนี้นะคะก็สามารถใช้ผ้าเช็ดออกได้ก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะแต่ว่าเช็ดให้โดนก็พอสรุปให้โดยรวมนะคะการทำความสะอาดตัวเครื่อง iPad เนี่ยใช้แค่ผ้านุ่มๆที่ไม่มีขนก็พอส่วนน้ำยาเนี่ยก็ถ้าจะใช้น้ำยาอันนี้ก็ใช้เฉพาะหน้าจอนะคะตัวเครื่องไม่ต้องอันนี้ก็จะช่วยลดคราบมันที่อยู่บนหน้าจอได้ด้วยต่อไปเรามาทำความสะอาดสมาร์ทโฟลิโอสำหรับ iPad กันค่ะจะเห็นคราบอยู่เต็มเลยนะคะตรงที่ส่วนด้านนอกนะอันนี้ก็จะเป็นคราบต่างๆก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองเช็ดดูถ้าตามคำแนะนำของ Apple เนี่ยเขาบอกให้ใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดเหมือนกับตัวเครื่อง iPad เลยเดี๋ยวมาลองเช็ดดูก่อนว่ามันออกจริงไหมอันนี้แอบชุบน้ำมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นผ้าเช็ดจอของ GQ นะคะนูนิกเปลี่ยนมาใช้ผ้าอันนี้ดูเพราะว่าผ้าเช็ดจอของ Apple เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความนุ่มเกินไปอันนี้มันจะมีความ texture ที่น่าจะขัดพวกสิ่งสกปรกออกเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขอลองเช็ดตรงนี้ก่อนละกันตรงมุมนี้นะคะอันนี้ลองใช้ผ้าหมาดๆเช็ดตามคำแนะนำของ Apple นะก็จะเห็นว่ามันก็เช็ดออกบางส่วนนะคะไม่ได้เช็ดออกทั้งหมดและทีนี้เราก็จะเสียเวลาในการเช็ดเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวช่วยนะคะเราขอเบิกตัว Stay Clean นะคะเอามาช่วยในการเช็ดจริงๆแล้ว Apple เขาไม่ได้บอกนะว่าสามารถใช้ครีมทำความสะอาดได้แต่ตรงนี้ลองใช้ดูละเช็ดอันก่อนๆหน้านี้นะคะก็สามารถใช้งานได้ไม่ต้องป้ายเยอะเอาแบบว่าเอาให้มันพอก็โอเคละทีนี้เดี๋ยวมาลองใช้ผ้าผืนเดิมเช็ดดูนะคะเวลาเช็ดสามารถออกแรงได้นะคะตรงส่วนนี้ลองใช้สเตย์คลีนเช็ดดูแล้วนะคะจะเห็นด้วยตาเลยว่ามันสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็พวกคราบต่างๆเนี่ยมันออกง่ายขึ้นถ้าเรามีตัวช่วยอย่างสเตย์คลีนเข้ามานะคะก็เห็นว่าเนี่ยมันดูดีขึ้นนะตรงส่วนเนี่ยจากเดิมที่มันมีความเปื้อนๆเป็นด่างๆนะคะอันนี้ก็ค่อยๆเช็ดไปค่ะจนรอยมันหมดค่ะนู่นนี่อยากทดสอบนะคะเดี๋ยวขอใช้ผ้าเช็ดรอยของ Apple เช็ดบ้างดีกว่าเดี๋ยวลองตรงบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็เปื้อนเหมือนกันใช้สเตย์คลีนเหมือนกันนะคะแต้มลงไปเลยตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีรอยด่างๆตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ผ้า Apple กันผ้าเช็ดรอยนะคะตัวสมาร์ทโฟลิโอของ iPad อันนี้นะคะเขาเป็นวัสดุโพลิยูรีเทนนะคะหรือว่า PU มันก็จะมีความยางๆนิดนึงนะคะมีความซิลิโคนนิดนึงเวลาเช็ดเนี่ยนุ้ยมาว่าอาจจะต้องใช้น้ำยาช่วยจริงๆแหละเพราะว่าพอซิลิโคนมันดูดพวกสิ่งสกปรกเข้าไปมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าไม่ใช้น้ำยาช่วยก็จะเช็ดออกยากนิดนึงหลังจากลองเช็ดดูแล้วนะคะใช้ผ้าอันไหนก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันอยู่ที่น้ำยาเนาะแล้วก็วิธีการเช็ดของเราแล้วก็ค่อยๆออกแรงนิดนึงแล้วก็เช็ดไปจนกว่าคราบนั้นมันจะออกไปค่ะตรงไหนที่ไม่ค่อยออกก็เพิ่มสเตย์คลีนได้เดี๋ยวเรามาไล่เก็บงานนะคะทำความสะอาดให้ครบทุกจุดที่มันมีคราบอยู่นะคะหลังจากที่ตรงนี้ใช้สเตย์คลีนเก็บพวกคราบต่างๆที่เป็นด่างๆนะคะก็จะใช้ผ้าชุบน้ำหมาดมาเช็ดให้ทั่วทั้งเคสอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นการเก็บงานเพื่อให้ทุกส่วนเนี่ยมันสะอาดเท่ากันผลงานที่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยค่ะรู้สึกสะอาดขึ้นเยอะเลยเรามาดูที่ด้านในกันดีกว่านะคะที่เป็นวัสดุคล้ายๆกับมะหยี่อันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะด้านในมันไม่ค่อยเปื้อนอยู่ละเพราะว่ามันสัมผัสกับตัวเครื่องเนาะแล้วเราก็พับเก็บตลอดเวลาทีนี้มันอาจจะมีพวกคราบต่างๆอยู่นิดนึงนะคะเราสามารถใช้ผ้าหมาดเช็ดออกได้เน้นเฉพาะจุดก็พอไม่ต้องเช็ดทั้งหมดค่ะนี่แล้วก็ถูไปแบบเนี้ยแค่นี้ก็ออกแล้วนะเราอาจจะใช้ผ้าเก็บฝุ่นตรงร่องต่างๆตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปเกาะ iPad ของเราเวลาที่เราใช้งานเนาะอ่ะประมาณนี้ด้านในไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่าสะอาดอยู่แล้วถัดมานะคะเป็น Magic Keyboard สีขาวนะคะทำความสะอาดก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายากไหมแต่ว่ามันเป็นคราบเปื้อนหรือว่าเป็นรอยค่อนข้างง่ายนะคะด้วยความที่เป็นสีขาวด้วยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นวัสดุแบบ PP นะคะApple เขาบอกว่าเราสามารถใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดได้นะ 70% สามารถใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเพื่อเช็ดรอยออกไปได้แต
แต่ในที่นี้ดูจากสภาพแล้วนะคะเราจะใช้ Stay Clean เหมือนเดิมค่ะในการช่วยเช็ดรอยต่างๆออกไปก่อนเราป้าย Stay Clean ลงไปก่อนนะคะเห็นไหมคะว่ามันคราบออกง่ายมากเลยด้วยตัววัสดุด้วยแหละที่เป็นกึ่งพลาสติกมันก็เลยออกง่ายกว่าวัสดุแบบ PU ค่ะอันนี้สามารถออกแรงเช็ดได้นะคะเพราะว่าวัสดุเขาแข็งแรงเวลาที่เช็ดนะคะให้ใช้อีกมือนึงจับอันนี้ไว้ไม่ให้มันไปโดนส่วนของคีย์บอร์ดที่อยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวมันจะเสียหายตรงส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราเช็ดด้านหลังไปด้านหน้าก็มีรอยเปื้อนเช่นกันเห็นไหมอันนี้เห็นชัดเลยนะคะเดี๋ยวก็ใช้วิธีการทำความสะอาดเดียวกันเลยเราเก็บรอยที่มันเป็นคราบไปก่อนแล้วค่อยมาเช็ดภาพรวมอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับด้านนอกนะคะน้องนิกได้ทำความสะอาดแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพมันก็จะประมาณนี้ไอ้รอยที่มันเป็นฝังแน่นอะเช็ดไม่ออกน่าจะเป็นรอยกดทับอะไรสักอย่างแล้วก็มีคราบฝังแน่นอยู่ด้วยก็เลยเช็ดไม่ออกนะคะได้มาประมาณนี้ดูสะอาดขึ้นน่าใช้ขึ้นค่ะส่วนด้านในนะคะแนะนำให้ใช้ผ้าที่มีความแห้งหน่อยอย่าหมานเยอะนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนของคีย์บอร์ดตรงนี้เป็นแท็กใช่ไหมอันเนี้ยให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดเท่านั้นนะแต่ว่ารอบๆที่มีรอยตรงนี้นะคะสามารถใช้สเตย์คลีนเช็ดออกได้ระวังอย่าให้เข้าไปตรงคีย์บอร์ดกับตรงแท็กแพดก็พอค่ะแล้วก็เราจะใช้ด้านที่แห้งนะคะเช็ดบริเวณคีย์บอร์ดตรงนี้แบบเบามือนะคะแท็กแพดก็เหมือนกันเช็ดรูดไปประมาณนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องออกแรงกดเยอะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีฝุ่นติดอยู่ตามช่องคีย์บอร์ดก็ใช้แปรงปัดออกส่วนตรงที่เป็นกำมะหยี่ด้านในตรงนี้นะคะก็สามารถใช้ผ้าเช็ดออกได้เลยไม่ต้องใช้น้ำยานะคะเช็ดแค่นี้เดียวมันก็ออกแล้วเพราะว่าวัสดุมันเป็นผ้ากำมะหยี่พอเราใช้ผ้าเช็ดมันก็ออกได้ง่ายมากไม่ต้องใช้น้ำยาก็ได้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่เราจะมาทำความสะอาดกันในคลิปนี้ก็คือ Apple Pencil นะคะอันนี้เป็น Apple Pencil รุ่นที่2ส่วนวิธีการทำความสะอาดก็คือใช้ผ้าหมาเช็ดได้บางทีอาจจะมีคราบพวกขี้มือของเราติดอยู่นะคะก็เช็ดไปเลยอันนี้สามารถออกแรงได้นะเราทำความสะอาดตรงส่วนของบอดี้ของ Apple Pencil เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะถอดหัว Apple Pencil ออกมาทำความสะอาดด้วยใช้คอตตอนบัดนะคะค่อยเก็บตามมุมตามขอบไปเพราะว่าตรงนี้มันจะมีฝุ่นติดอยู่นะคะเรียบร้อยนะคะเราเก็บงานรอบๆหัวปากกา Apple Pencil แล้วก็จะสะอาดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ประกอบหัวปากกาเขากลับไปนะคะอย่างเบามือใช้วิธีการหมุนพอรู้สึกว่าแน่นแล้วนะคะก็เรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะเรียบร้อยนะคะการทำความสะอาด iPad แล้วก็อุปกรณ์เสริมของนุ่งนิ่งนะคะก็จะเห็นว่าผลงานก็ตามนี้เลย Before After เห็นกันชัดเจนเลยนะคะใครที่อยากดูคลิปทำความสะอาดอุปกรณ์อื่นอย่างเช่น AirPods เนี่ยตรงนี้ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะสามารถตามไปดูได้เลยเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครอยากดูคลิปอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ